สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่กับทาลิสแลนด์นะครับอันดับแรกนะครับนี่คือหน้าตาของพาลาดินนะครับวันนี้ก็อัปเดตแฟชั่นใหม่มานะครับไอเซ็ตที่ซื้อได้เลยเนี่ยเป็นชนเผ่านะครับผมเห็นแล้วแบบว้าวอ่ะนี่หรือพาลาดินทรงอย่างแบดนะครับแล้วผมก็กดได้ขายมามุงนะครับก็เลยลงตัวเลยเนี่ยทรงอย่างแบดสุดๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวพาลาดินสายแท้งนะครับวันนี้ก็เข้าซีซั่น2ยังเป็นทางการนะครับหลังจากที่เกมเปิดมาได้ประมาณ30วันนะครับหรือ1เดือนนั่นเองนะตอนนี้ก็มีอัปเดตในหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสายแท้งเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับสเตตัสก่อนเลยนะคือที่ดูสเตตัสก็มาที่ตัวละครนะครับแล้วก็ค่าพลังค่าเหล่านี้คืออะไรบ้างผมพูดให้ฟังแบบคร่าวๆนะฉิวเฉียดคือบล็อกนะครับคือเมื่อไหร่ที่ติดฉิวเฉียดเนี่ยเราจะบล็อกดาเมจได้แล้วก็ดาเมจหายไปเยอะเลยพูดเลยได้ว่าหายไปเยอะนะครับซัพพอร์ตซิงเนี่ยลดดาเมจแบบลดไปเลย 7% นะครับลดแบบไฟนอลดาเมจนะครับส่วนคูลดาวน์ก็คือทำให้ไอสกิลของเราแต่ละท่าเนี่ยมันคูลดาวน์มาไวขึ้นนะครับใช้ได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะทนทานคือต้านคริติคอลนะครับเมื่อศัตรูจะโจมตีคริใส่เราแล้วเรามีท่านี้นะครับเขาก็อาจจะตีไม่ติดครินะครับประมาณนั้นนะสมาธิคือป้องกันกายภาพครับเป็นเบสิกนะครับทั่วไปแล้วก็พลังกายเนี่ยมันจะบวกเลือดเรานะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งดีเนาะเพราะว่าพลาดินมันจะฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเลือดเราเยอะเราก็ยิ่งฮิวแรงนะท่าที่ต้องหานะครับก็คือฉิวเฉียดแล้วก็ซัพพอร์ตซิงแล้วก็คูลดาวน์นะครับตามที่เขาเขียนแต่เมื่อไหร่ถึงจะพอผมหาค่าฉิวเฉียดถึง 50% แล้วผมพอแล้วนะครับผมจะมาลง2ค่านี้แล้วเพราะอะไรมาดูตรงนี้ครับสกิลเพราะอะไรผมถึงพอที่ 50% นะครับเพราะโบนัสผมได้ครบแล้วนะครับพอถึง 50% ปุ๊บเราจะได้หลบปีกเพิ่มขึ้น 10% นะครับก็คือมีโอกาสที่ศัตรูจะตีเราไม่โดนนะครับหลบก็คือหลบเลยไม่ติดป๊อกด้วยอันนี้ดีนะครับต่อมาคูลดาวน์นะครับเมื่อใช้สกิลคอนนะครับมันจะทำให้โล่เนี่ยมีโอกาสคูลดาวน์ลดลงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตซิงจะทำให้เราโดนดาเมจน้อยลงไปอีกนะครับก็ถือว่าดีและนี่นะผมได้โบนัสตรงนี้ครบแล้วใช่ไหมครับ 50% แล้วฉิวเฉียด 50ผมก็จะหยุดค่าฉิวเฉียดแล้วผมจะมาเลือกว่าจะลงซัพพอร์ตซิงหรือคูลดาวน์ดีนะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมจะเลือกมาที่คูลดาวน์ต่อนี่นะผมมองว่าหลังๆอ่ะโล่บินมันสำคัญมากนะครับยิ่งพลาดินปาโล่ได้บ่อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสตายน้อยลงเท่านั้นนะครับวิธีหาสเตตัสนะครับก็อย่างที่บอกว่าดูจากอุปกรณ์เนาะดูตรงค่าพลังเสริมตรงนี้เราก็หาค่าที่มันบวกที่เราอยากได้อะตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฉิวเฉียดบวกพลังกายซะเยอะนะครับมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะที่สวยๆอ่ะต่อไปหาได้จากอุปกรณ์แล้วหาได้จากศิลาครับนี่กดมาที่ไอนะครับถ้าเล่นในคอมตอนนี้ผมก็อยู่ที่พลังงาน 30,000 มันก็ไม่ได้เยอะนะผมคิดว่าคนอื่นมีเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมจะโฟกัสมาเนี่ยที่ค่าที่ผมขาดเนี่ยผมก็เอาซับซิงเต็มฉิวเฉียดเต็มพอมันไม่มีให้อัพแล้วเนี่ยผมก็มาลงคูลดาวน์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับค่าไหนที่ขาดผมก็มาดูนะครับแล้วก็มาอัพณจุดๆนั้นนะครับส่วนตาสัญลักษณ์เนี่ยมันเลือกได้ตามสถานการณ์นะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะผมจะหาเนี่ยบวกพลังโนดทั้งหลายเนี่ยนะครับกับบวกเลเวลของตรานะเพราะผมก็ยังไม่เคยเจอออปชันลับนะครับที่เพื่อนๆแชร์กันจริงๆแล้วตาสัญลักษณ์อันนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับทุกครั้งที่ใช้ถ้าไม่ตายจะฟื้นฟู HP ซึ่งถ้าไม่ตายของพาลาดินมันบวก HP อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันบวกโนด3โนดเลยเนี่ยอันเนี้ยฉิวเฉียดผมอยู่ที่บวก105ซัพพอร์ตซิงบวก105ใช่ไหมแต่พอใส่ตานี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันบวกอีก 50% กลายเป็น150เลยนี่นะครับก็คือเป็นวิธีการเร่งสเตตัสของเรานะครับส่วนตาสัญลักษณ์นะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าผมใส่อะไรบ้างพลังกายทหารยามม่านพลังอันนี้จะทำให้เราได้โล่อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็แนะนำนะแต่ว่าไอ้สเตตัสผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำยาพลังงานสูงอันนี้ก็ดีเพราะว่าในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นสายแข็งกับดาเมจอยู่เรื่อยๆเราไม่ต้องเปลี่ยนตาบ่อยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนตามสมมติว่าเราเล่นแท้งมันก็จะได้ถึกขึ้นสมมติว่าเราเล่นดาเมจเราก็จะได้ตีแรงขึ้นครับต่อไปคือย้อนกลับนะครับเราจะฮิลตัวเองได้เราเล่นแท้งอยู่แล้วเรายืนหน้าบอสตลอดเวลาถ้าเราตีไปเรื่อยแล้วเรามีโอกาสฮิลตัวเองได้ก็ดีนะคิดว่าทุกคนอาจจะ
ตีบวกตาใส่รักได้ไม่เหมือนกันครับก็ลองเลือกดูนะโอเคนะครับหลังจากที่ดูสเตตัสจากศิลาเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยนอกจากค่าพลังเสริมแล้วก็ยังมีมณีอีกต่างหากนะครับอันนี้อยู่ตรงไหนเวิร์กช็อปนี่นะครับนี่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นชิวเชียดนะครับถ้าเป็นห้าเหลี่ยมก็เป็นคูดาวส่วนอันนี้ผมใส่เป็นสรรพสิ่งนะครับก็สามารถหาสเตตัสเพิ่มได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเสริมพลังนี่อันนี้ก็ได้อีกนะครับรูนสีฟ้าก็มีขายกันอยู่บ้างนะครับสีม่วงเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะครับใบหนึ่งเกือบหมื่นอยู่ถ้าใครที่อยากให้สุดก็จัดเลยนะครับอย่างเช่นหมวกอย่างเงี้ยหมวกคูดาว18ก็เล่นคูดาวได้อีกเนาะต่อมาคืออะไรดีสกิลไหมสกิลเดี๋ยวผมพาไปดูที่ Battleground แล้วกันนะดูที่สกิลแล้วก็แนะนำนะครับนี่ก็คือหลักการนะครับหรือว่าทฤษฎีนะที่ผมจะพูดเป็นหลักก็จะเป็นสายดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วกันครับเพราะว่าสายโล่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับผมคิดว่าณปัจจุบันมันยังไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำให้เราใช้โล่ศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่สำหรับสกิลมีอยู่ทั้งหมด6สกิลนะครับมีอะไรบ้างผมอธิบายแบบเร็วๆนะพรศักดิ์สิทธิ์ก็คือเคาะหัวมอนทำให้เราเพิ่มชิวเชียดเพิ่มขึ้นถ้าชิวเชียดเราเพิ่มขึ้นติดป๊อกง่ายขึ้นนะครับก็ใช้ทุกครั้งที่มีโอกาส2ดาบศักดิ์สิทธิ์ถ้านี้ทำให้มอนสเตอร์ตาบอดนะครับทำให้มีโอกาสตีเราพลาดนะ3คือโล่บินอันนี้คือสกิลหลักเลยเป็นสกิลปาโล่นะครับแล้วหลังจากที่ปาโล่ปุ๊บโล่จะกระเด็นกลับมาแล้วเราก็จะได้โล่อันนี้ก็เป็นสกิลที่ทำให้พาลาดินถึกนะครับ4ไฟศักดิ์สิทธิ์ก็คือพื้นไฟนะครับเวลาที่เราจะเรียกมอนสเตอร์แบบเราจะมานั่งตีทีละคนก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเปิดพื้นศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บมันก็จะอะโกรมอนสเตอร์มาลุมที่ตัวเราส่วนสกิลที่5ฟื้นฟูศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นถ้าไม่ตายฮิวแล้วก็บวกเลือดนะครับทำให้เลือดเราmax hp อ่ะสูงขึ้นจาก 60,000 ก็จะบวกนะครับเป็น 63,000 นะครับแล้วก็ฮิวตัวเองขึ้นมาประมาณครึ่งหลอดช่วงหลังๆไม่ต้องห่วงนะครับสกิลนี้เพราะว่ามันจะมีวิธีลดคูลดาวน์อยู่นะครับส่วนถ้าไม่ตายสุดท้ายถ้านี้ดียังไงผู้พิทักษ์จริงใจนะครับดูกายภาพผมอยู่ที่ 3,000 นะพอกดใช้ปุ๊บบวกเป็น 39,000 เลยแต่คูลดาวน์นานมากก็ใช้ในจังหวะคับขันหรือว่าจังหวะที่แบบบอสมันเบอร์เซิร์กอ่ะเราอาจจะโดนบอสตกทีเดียวตายได้เลยไงเราก็อาจจะต้องใช้ท่านี้นะครับในจังหวะแบบนั้นมาดูวิธีการคอมโบสกิลของพาราดินสายแทงนะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็เปิดปืนไฟก่อนเลยแล้วก็เปิดด้วยสกิล2นะครับนี่นะเปิดสกิล2เสร็จแล้วก็ฟาโลแล้วก็ทุบกับแล้วก็ใช้สกิลยั่วยุมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็วนไปอย่างนี้นะครับใช้สกิล1ทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับแล้วก็เปิดพื้นไฟทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นกันส่วนสกิล2ใช้ต่อกับสกิลโล่นะครับสกิล2จะทำให้สกิลโล่เราสร้างโล่ได้มากขึ้นนะครับเป็นบิวจากการอัพสกิลช่วงหลังๆนะครับส่วนสกิลศิลาผมจะคอมโบศิลาให้ดูนะปาโล่ก่อนเลยแล้วมันก็จะติดคูลดาวน์ใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลศิลาไม่ว่าจะใช้สกิลอะไรก็ตามจะรีเซ็ตสกิลโล่นะครับนี่คือสกิลศิลาของเรานะครับสมมุติว่าเราจะใช้สกิลศิลานะพวกสกิลทั้งหลายเนี่ยควรจะไม่ติดคูลดาวน์นะครับเราจะได้ปาโล่ได้สัก4ทีประมาณนั้นนะส่วนสกิลอัลติเมทที่ใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นคำสั่งผู้พิทักษ์นะครับก็คือยั่วยุมอนสเตอร์มาที่ตัวเราให้บอสหันมาตีเรานะส่วนท้าทายผู้พิทักษ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสกิลหมู่นะครับคูลดาวน์ของสกิลเดียวเนี่ย12วิคูลดาวน์สกิลหมู่52วิครับพื้นดินแตกสลายท่านี้เป็นท่ากระโดดใส่มอนสเตอร์ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแล้วก็ฝ่าวงล้อม2ท่านี้เป็นสกิลโมบิลิตี้อ่ะของพาลาดินเพราะมันวิ่งช้านะเนี่ยถ้าใช้วิ่งเร็วก็คือวิ่งเร็วส่วนกระโดดเล็งได้นะเรากดกระโดดค้างไว้แล้วเราเล็งได้นะไม่จำเป็นต้องกระโดดใส่มอนอย่างเดียวเนี่ยเรากระโดดพื้นที่ว่างก็ได้นะครับต่อไปลงทันอันนี้จำเป็นบางดันเจียนนะครับมันจะมีบอสที่คอยไล่สกิลอยู่ก็ต้องอ่านแมคานิกบอสดูนะครับว่าเราจะต้องขัดจังหวะบอสหรือเปล่า
ถ้าต้องขัดจังหวะก็เอาไปด้วยส่วนสกิลเคียนก็เป็นสตันหมู่นะครับนี่เพราะว่าหลังๆเนี่ยแดนเล่นลับมันก็ตีเราแรงอยู่นะพวกลูกน้องสัก5ตัวลุมเราอย่างเงี้ยเราก็ใช้สตันหมู่ไปเลยเดี๋ยวพอจะเข้าบอสปุ๊บก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็คลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้นะตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไปนั่งเปลี่ยนในตัวเคอยู่ตั้งนานเนี่ยมานั่งเปลี่ยนหน้าเนี่ยโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนเสร็จโอเคมาดูที่หน้าพรสวรรค์ของสกิลนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ละสกิลนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินอันบนอัพเต็มนะครับ2อันถัดมาก็เต็มเช่นกันนะครับอันนี้อัพติดไว้1หรือจะถอดออกก็ได้นะครับทำให้ใช้ถ้าไม่ตายปุ๊บแม็ก HP เพิ่มขึ้นจาก 63,000 อาจจะเป็นสัก 67,000 ประมาณนั้นส่วน2อันนี้ต้องอัพนะครับโล่ดาบบวกโล่บินแล้วก็ฟื้นฟูศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ต้องอัพนะครับทำให้กูดาวของถ้าไม่ตายเราลดน้อยลงผนึกเทวาอันนี้ถอดออกได้นะครับหลังจากที่เราใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นท่าค้อนหรือท่าโล่ก็จะทำให้ฮิวถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องต้องฮิวตลอดขนาดนั้นก็ถอดออกได้นะครับต่อมาสกิลอีจิสนะครับผมอัพเต็มอีจิสคืออะไรนี่นะครับดูตรงโล่ตรงนี้เนาะนี่นะครับโล่นี่นะทุกครั้งที่เราติดบล็อกนะครับหรือว่าติดฉิวเฉียดเนี่ยมันจะเพิ่มเกรดโล่อันนี้นะนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังจะฟื้นฟูด้วยตัวของมันเองอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ2 อันนี้ดีนะครับและโดยเฉพาะผมแนะนำนะดันเจียนล่าสุดเนี่ยพวกแบบมหากาพย์ทั้งหลายนะครับมันสามารถตบเราชุดเดียวแตกได้เลยการอัพ2ท่านี้จะทำให้เมื่อเราใช้ทูพิทักษ์จริงใจนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจถึงตายเราจะไม่ตายนะครับแล้วก็จะฟื้นเลือดขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังทำให้คูลดาวน์สกิลนี้ลดไปอีกเยอะเลยก็ถือว่าดีนะครับตามนี้นะครับตามนี้ได้เลยนะส่วนสายโล่ทุบนะครับผมยังไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเอาไว้อาจจะทำคลิปแยกอีกทีนึงนี่ก็คือทั้งหมดของไกด์พาราดินสายแทงค์ของผมนะครับขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแนวเกมแบบนี้อีกผมก็จะมีมาลงอีกเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ